ชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ในช่วงเชื่อชูเกียรติเรามีโอกาสนะคะมาเจอนางงามมากความสามารถอีกคนนึงจะเป็นนางงามหูหนวกปี2016ค่ะปัจจุบันเธอทำงานอยู่กรมการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในแผนกของ IT มาดูความสามารถของเธอนะคะว่าเธอน้องชนทิชากล้าเข้ามาเป็นนางงามหูหนวกได้ยังไงนะคะปี2016ตอนปี2016นะคะก็จะมีคนให้ดิฉันสมัครค่ะแต่จริงๆดิฉันไม่ได้มีความชอบทางด้านนี้อะค่ะแต่เพื่อนๆแนะนำให้มาสมัครดิฉันก็เลยลองดูลองเข้าร่วมไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ตำแหน่งอะค่ะมันเป็นประสบการณ์ค่ะแล้วบังเอิญปีนั้นดิฉันได้ตำแหน่งดิฉันได้เรื่องสีหน้าแล้วก็เรื่องการออกแบบแล้วก็พออยู่บนเวทีดิฉันก็เหมือนสะดุดตากรรมการนะคะแล้วก็มีรางวัลหลายรางวัลที่ดิฉันได้มันเป็นเกียรติกับคนหูหนวกอะค่ะให้เกียรติกับน้องๆต่อๆไปหลังจากน้องเป็นได้ตำแหน่งนางงามหูหนวกปี2016แล้วนะคะน้องเข้ามาทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวได้ยังไงคะที่ดิฉันเข้ามาอยู่กรมการท่องเที่ยวนะคะก็คือพี่บอกว่ามันมีตำแหน่งว่างนะคะที่รับอยู่นะคะแล้วก็รับคนหูหนวกหูตึงดิฉันเข้าไปพบกับหัวหน้าแผนกแล้วก็สอบถามว่าดิฉันสามารถทำออกแบบคอมพิวเตอร์ได้เขาให้ปฏิบัติเลยค่ะแล้วก็ดิฉันอ่านปากได้ด้วยนะคะดิฉันดูปากคำง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถอ่านปากแล้วก็สื่อสารกับหัวหน้าแผนกได้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็รู้จักดิฉันในกทท.ค่ะมีแผนกต่างๆนะคะถ้าสมมติมีคนที่เป็นเหมือนกับช่วยเป็นล่ามให้กับดิฉันที่ทำงานแล้วก็สอนภาษาง่ายๆให้ดิฉันก็สอนให้กับเขาด้วยค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตที่ได้มีโอกาสไปประกวดนางงามแล้วก็ได้มีงานทำอยากจะบอกกับรุ่นน้องที่หูหนวกยังไงบ้างคะอยากบอกน้องๆหูหนวกนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่ายอมแพ้นะคะอยากให้เด็กๆพัฒนาประสบการณ์ตัวเองนะคะแล้วก็เรามีโอกาสเท่าเทียมกับคนหูดีแล้วเราไปกับคนหูดีได้อะค่ะอยากให้หูดีเข้าใจว่าคนหูหนวกทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนค่ะแล้ววางอนาคตยังไงคะน้องชนทิชาจากนี้ไปวางอนาคตยังไงอนาคตดิฉันน่ะอยากจะตอนนี้ดิฉันเป็นทั้งนางแบบแล้วก็อยากเป็นนักแสดงค่ะตอนนี้ประสบการณ์ดิฉันยังน้อยอยู่ดิฉันอยากมีประสบการณ์ให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็อยากให้คนอื่นสนใจแล้วก็เลือกดิฉันนะคะแล้วก็อยากหาอาชีพให้กับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็หาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยค่ะการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์